ครับวันนี้เราจะพามาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงมีทุกที่มีทุกประเทศอ่ะนี่สวยก็ดูเขาตัวใหญ่ไหมเราคนพบตรงปูประตูตีหมาเนี่ยเห็นไหมเป็นซี่โครงตัวไม่สูงเท่าไหร่เนี่ยสูงก็ขานั่นเองขาที่แม่ไปยืนเทียบเมื่อกี้ถ้าไม่มีคนอยู่ใกล้จะไม่ทำงานครับครับเนี่ยตัวยุคเนี่ยสมัยพาลีโอซีนพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงนะครับเด็กมาได้ผู้ใหญ่มาดีนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวครอบครัวนะครับก็มีความสนุกสนานคู่กับสาระและประวัติศาสตร์นะครับก็การขุดค้นพบไดโนเสาร์และการศึกษาทางท่านเนี้ย
เป็นเรื่องราวที่ใหม่ในประเทศไทยนะครับประมาณ 40-50 ปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับก็ด้วยทรัพยากรที่มีครับประเทศไทยเป็นโอกาสที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ภูเวียงนี่เองครับที่ค้นพบซากดึกดำบรรพ์ซากไดโนซากฟอสซิลไดโนเสาร์ครั้งแรกแล้วก็ที่ภูน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชิงความรู้นะครับก็แวะมาชมกันนะครับวันนี้เราลากันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ